สวัสดีครับผมคุณจิตจงจอหอนะครับผมโดดจากร้านชนะอีสปอร์ตครับผมและวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านเซนเซที่ศรีราชาครับที่ผมแนะนำพี่มาว่าต้องที่นี่หลังจากที่ไปแต่งคาร์บอดี้ของ F150 แล้วใช่เข้ามาต้องมาที่นี่ครับครับไปยังขาดล้อหล่อหล่อแนะนำมาที่นี่ที่เป็นประมาจารย์ด้านจัดออฟโรดออฟโรดอยากมีล้อที่สวยอยากที่สวยทุกอย่างช่วงล่างจบที่นี่ที่นี่เลยเหรอไปเดี๋ยวพาไปดูให้พี่ติดไปเลือกล้อกันไปพี่มาอ้าวโหถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมจิตครับของร้านครับผมที่ผมแนะนำอันนี้มาทำอะไรครับพี่จริงๆแล้วไปทำบอดี้ที่ร้านชนะอีสปอร์ตมาแล้วที่อยากได้ล้อแม็กที่มันเข้ากับตัวรถเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับพี่ถ้าแปลงจากร้านพี่โบ๊ทมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าครับแม็กตัวนี้ Exotic นะครับลบ44ตัวนี้มันจะไม่ยื่นถ้าพี่ใส่ไปปุ๊บมันจะพอดีกับซุ้มล้อของที่พี่ใส่กับทางพี่โบ๊ทมาเลยครับมันจะสวยพอดีสวยพอดีแน่นอนจับคู่กับยางออเทอร์เรนไซส์3720เต็มซุ้มแน่นอนแล้วก็นุ่มด้วยเดี๋ยวผมแนะนำเซตนี้ให้พี่ดีกว่าครับอ๋อ37มันจะให้ยางนุ่มขึ้นใช่มั้ยแก้มมันจะใหญ่มากขึ้นรับแรงกระแทกใช่โอเคชุดนี้นะชุดนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมให้ครับเซนเจได้ครับโอ้โหโคตรทั้งแม็กทั้งยางเค้ามากมายเลยนะแน่นจริงๆเยอะมากเลยอ่ะยอดมากเลยแม็กเล็กแม็กใหญ่แม็กที่4ก็มีใครชอบใหญ่ๆก็ได้หมดนะว่าที่สิสวยแล้วผมก็ไม่ได้หมดแล้วเลือกแล้วผมใจเดียวอีกแล้วโอเคครับพี่สมศรีเดี๋ยวนั่งรอในห้องรับรองลูกค้าได้เลยครับรับรองด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหว่าสุดยอดตอนนี้มีอะไรบ้างครับฝั่งนี้ห้องรับรองลูกค้าแล้วก็มีห้องดูหนังเรียกว่าโรงภาพยนตร์ย่อมๆเลยดีกว่านี่โอ้โหนะครับแล้วก็มีแสแนกบาร์ที่ทานฟรีได้แล้วก็มีจอไฮไลท์ของเรามีจอให้ลูกค้าดูได้ตลอดว่าตัวเราทำอะไรอยู่ใกล้เสร็จหรือยังโอ้โหคอนเทนต์เลยอาหารน้ำนมฟรีหมดเลยครับบริการจะทานกันทีเดี๋ยวพี่นั่งรอแป๊บนึงถึงประมาณได้ชั่วโมงกว่ารถก็เสร็จนะครับครับผมนะครับนะผมดูหนังได้เลยครับพี่หนังได้ไหมรอได้เลยครับพี่โอเครถน้ำแบบโอเคพี่รอไม่นานครับลงตัวครับลงตัวชุดแปลงถูกเลยเนี่ยเฮ้ยสวยมากสวยมากพาไปดูหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูพี่นี่ครับนี่ล้อหน้าตัวนี้นะครับพี่ล้อหน้าแม็กออฟลบ44กับยาง3720นะครับตัวนี้จะพอดีกับซุ้มของพี่โบ๊ทเลยครับมันจะไม่ล้นเดี๋ยวให้พี่ดูข้างตัวนี้นะครับมันจะไม่ล้นออกมาพอดีเลยถ้าเกิดว่าเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะล้นแต่พอเป็นชุดวายของดีชนะสปอร์ตไม่ล้นออกมาดูครับสวยงามแล้วยางมันหนาหน่อยจะนุ่มไหมนุ่มแน่นอนช่วงล่างเป็นของโฟมเฟนเดอร์ครับแล้วกันชนท้ายก็เป็นแฮมเมอร์เหมือนกันเมื่อกี้พี่ถามว่ามันนุ่มไหมเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าใช่เดี๋ยวลองดูพี่ไปเลยครับลองขับกันครับสิ่งแรกที่ผมกังวลก็คือว่าล้อมันใหญ่ผมกะว่ามันจะหนักการขับเครื่องมันเหมือนจะลำบากใช่แต่ผมเป็นคนที่ชอบใช้รถเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดตัวนี้ใช้ชีวิตประจำวันแล้วไม่เกิดปัญหาดีกว่าหนักมาที่โปรไลเวลาไม่นะไม่เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมในปล่อยมือสบายนี่เลยพูดถึงลืมดูเรื่องของการขับกระบะไปเลยนะใช่นึกจะเสมอว่าการขับกระบะเนี่ยทุกคนจะต้องเด้งแข็งกระด้างเนี่ยเพราะว่าบรรทุกไงใช่ครับอันนี้กับเขาได้ฟิลดีกับโช๊คของโฟมเฟนเดอร์เขาครับแล้วก็เป็นยางของทางเซนเซจัดให้เนี่ยก็สอดรับกันคู่ซึ่งลูกค้าบางท่านมาน้องอยากจบเลยอยากได้ช่วงล่างที่ดีเซนเซก็จัดให้เลยครับโช๊คคู่เม็ดยางลงตัวเลยเออนิ่มดีนะลึบเลยไม่ต้องเบรกแล้วไม่ต้องเบรกเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่สมจิตมาใช้บริการที่เซนเซต้องบอกเลยนะครับว่าพอลองขับกันมาเมื่อกี้ทุกอย่างครบจบจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าสมราคาสมคำล่ำลือประมาจารย์ด้านออฟโรดนะต้องบอกเลยว่ามาที่เซนเซครบจริงๆนอกจากจะมีช่างฝีมือช่างมืออาชีพแล้วงานเนี๊ยบจริงๆนะเรื่องล้อเรื่องช่วงล่างต้องบอกเลยว่ายกให้เซนเซครับวันนี้ผมมั่นใจแล้วก็ฟันธงว่ายอดเยี่ยมครับ
เซนเซออโต้ปรมาจารย์ด้านออฟโรด